จูนแรงไร้ควันกับจูนควันเยอะๆใครจะแรงกว่ากันเดี๋ยวเราจะได้รู้พร้อมกันในคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับตอนนี้นะครับผมวัดแรงม้ารถเดิมของรถคันนี้นะครับเป็นแรงม้าที่ล้อนะครับรถเดิมเนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่120แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่331นิวตันเมตรนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะลองจูนแบบแรงไร้ควันแล้วมาดูกันว่าแรงม้าเท่าไหร่แล้วต่อจากนั้นผมจะจูนแบบควันเยอะๆให้ทุกคนดูนะครับแล้วมาสรุปกันว่าใครจะแรงกว่ากันระหว่างแรงไร้ควันกับควันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมครับผมตอนนี้นะครับจูนแบบแรงไร้ควันนะครับได้162แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่439นิวตันเมตรนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมา42แรงม้ากับอีก108นิวตันเมตรนะครับสำหรับการจูนแบบแรงไร้ควันนะครับทีเนี้ยพอเราลองจูนแบบควันท่วมควันเยอะๆนะครับแรงม้าล่วงไป6ตัวครับทุกคนเหลืออยู่แค่156แรงม้าเท่านั้นนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยล่วงลงไปถึง33นิวตันเมตรนะครับตอนนี้ผมมองว่าไม่มีข้อดีเลยหนึ่งเลยคือเปลืองน้ำมันแบบโคตรๆนะครับเมื่อกี้เห็นไหมควันดำเยอะมากๆเลยนะครับอย่างที่2คือท้ายรถสกปรกอย่างที่3คือเป็นภัยต่อเพื่อนร่วมทางนะครับอย่างที่4คือผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะครับยังไงผมก็เลือกแรงไร้ควันแล้วคุณเลือกอะไรครับคอมเมนต์ได้นะครับ